อันนี้จะมีสนิมแดงมีรักมีทองเห็นไหมจะเก่ากว่าแบบนี้อันเนี้ยยุค100ปีอันเนี้ยยุค200ปีซึ่งคุณจะเห็นว่าสนิมแดงเนี่ยเขาใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 น.เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะเอาองค์ที่กำในมือองค์ที่กำในมือเอาพระกุอยากคุยเหมือนกันปิดกระทงที่วงการปิดนะคะโอ้โหนะหาที่ไหนแบบนี้หาไม่เจอหรอกครับจริงๆอันนี้เป็นพระที่ลงหนังสือทุกเล่มนะสำหรับพระสมเด็จวัดเขาตะเคาที่แพงที่สุดคือสองขอบแบบนี้อ้าว18,000มีใครปิดไหมในมือผมเนี่ยเวลาผมให้เดี๋ยวใส่ไข่ปลาก่อนไม่ต้องเอาแล้วโอ้โหสติโชตนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าโอ้วิตาวีไม่ทันพี่นี่สัญญาณดีเลย์เยอะนะเข้าใจมั้ยฮะหลวงปู่สุขเนื้อผงนี่ผงแบบนี้นะครับง่ายๆเราเทียบเคียงได้กับพระผงวัดนกหลวงปู่สุขเลยนะหลวงปู่สุขสร้างพระเนื้อผงด้วยและแต่เขาไปอะไรอ่ะไปเล่นปิดตาพุงป่อง 2-300,000 ไปเล่นปิดตากรมหลวงหลวงปู่สุขไม่ได้ทำแค่นั้นครับนี่อันนี้เป็นพระหลวงปู่สุขนั่งบัวไหมนั่งบัวซุ้มรัศมีอันนี้เป็นพิมพ์ชัดเจนของท่านนะแล้วพิมพ์นี้นะครับเมื่อมีเป็นพิมพ์ของท่านชัดเจนแล้วเนื้อนี้คือเนื้อพระปู่สุขที่บางคนเขาเรียกว่าเนื้อหินมิโกนน่ะคือสีจะออกอมเทาคล้ายกับหินลับมิโกนดูเนื้อในดิพิมพ์นี้หายากกว่าพิมพ์เล็กๆนะคือต้องบอกว่าที่พ่อเฟื่องวัดนกขอไปแจกพ่อเฟื่องวัดนกเป็นคนห้วยกระบอกนะห้วยกระบอกเนี่ยบ้านหนูแหละนี่นะอันนี้ดูแล้วหมื่นกว่าบาทนี่ราคาเท่ากับปลดหนี้ปู่หลิวปี36หมื่นกว่าบาทได้ยังซื้อพระพ่อกลัวย้อนยุคไม่ได้เลยจริงแต่หมื่นกว่าบาทได้พระผงหลวงปู่สุขที่ทันหลวงปู่สุขล้านเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเนี่ยพิมพ์ปู่สุขเห็นไหมจะเห็นเลยเนี่ยนั่งบัวเนี่ยก็เป็นพิมพ์พระผงปู่สุขที่พ่อเฟื่องขอไปแจกวัดนกแต่อันนั้นจะเล็กลงมาอันนี้คือใหญ่ครับถ้าตะกั่วอ่ามทองแดงเป็นงานของการสร้างวัตถุมงคลราวปี20ที่เราจะเจอปิดตาหลวงปู่วรพจน์วิธานขุดพ่อแสงหมู่พ่อแสงอะปี20กว่าครับเทคโนโลยีตะกั่วอ่ามทองแดงปู่สุของค์นี้ใครได้ไปกด9ผม5ตัวพระปู่สุขที่ทันปู่สุขเนื้อผงพุทธคุณปู่สุขหมื่นกว่าบาทแล้วเวลาคนรู้ว่ามีแบบนี้แล้วอ่ะคุณจำเป็นต้องไปเสีย 4-500,000 ล้านไหมไม่จำเป็นแล้วถ้าถามผมอ่ะเหรียญกับผงอ่ะผมเล่นพระเนื้อผงจะเรียกว่าเล่นแม่ผมชอบพระเนื้อผงเพราะพระเนื้อผงอ่ะสามารถจะเอานะดินขุยปูชันลงคดเข้าสารกระดูกงูจงอางฟักไข่ตายคารูกระดูกกบนะจำศีลตายคารูนะสามารถจะเอาอะไรมาได้หมดอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขากวางคุดไม่ว่าจะเป็นว่านต่างๆมันมีคุณวิเศษมากกว่าแค่เอาทองแดงไปปั๊มครับนะเนี่ยที่เขาเรียกว่าเนื้อหินมิโกนคือเขาเปรียบเทียบว่าลักษณะสีเทาแล้วแบบเนี้ยเหมือนอะไรรู้ป่ะสีเนี่ยนะเหมือนพระวัดท้ายตลาดก็เหมือนคือพระผงในอดีตอ่ะคุณจะสามารถเทียบเคียงกันได้พระกุวัดท้ายตลาดก็เนื้อแบบนี้คือเนื้อที่เกิน100ปีขึ้นไปอ่ะ2แล้วชื่นใจผมชอบ
ได้แขวนปูสุกหมื่นกว่าบาทกดหัวใจรัวๆนี่อย่างเรื่องเนื้อตะกั่วถ้าเพื่อนๆมีพระแบบนี้เก็บไว้ที่บ้านเพื่อนๆจะดูปูสุกได้จริงผมบอกเลยนะผมเป็นคนชอบเก็บพระเยอะๆเอาไว้วิจัยเห็นไหมตะกั่วโบราณเขาขึ้นไข่เขาขึ้นเม็ดไข่เขาขึ้นคาบใครส่องแบบนี้บ่อยๆแล้วคุณจะชินตาผมเป็นคนหนึ่งนะที่ใครมาถามพระผมไม่มีตำหนิแต่ผมจะหยิบยื่นเอ้าส่องดิเนี่ยบอกเนี่ยเห็นไหมว่าตะกั่วในอดีตอ่ะที่เป็นตะกั่วเก่าแน่ๆเนื้อแบบนี้หมดพอส่องชินตาปุ๊บอ้าวไปส่องแบบนี้นี่ไงพอส่องแบบนี้ปุ๊บพอเนียมเนื้อนี้แท้ปูเอี่ยมวัดหนังเนื้อนี้แท้ปูสุกเนื้อนี้แท้ใช้เขาเรียกว่าใช้การส่องให้เข้าใจจนชินอย่างเงี้ยกีบบัวว่าหลุมดินเนื้อนี้เป็นไงแท้ไงมันจะเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยส่องไข่อย่างนี้เป็นไงแท้ไงถ้าเก่ากว่านี้คืออะไรคือพระจริงๆอ่ะใครจะเรียกพระแก้บนก็ช่างเขาอันนี้จะมีสนิมแดงมีรักมีทองเห็นไหมจะเก่ากว่าแบบนี้อันเนี้ยยุคร้อยปีอันเนี้ยยุค200ปีซึ่งคุณจะเห็นว่าสนิมแดงเนี่ยเขาขึ้นมาจากข้างในเนื้อพระไม่ได้มาลอยอยู่ด้านนอกเหมือนคนเป็นสิวจะขึ้นมาจากในหน้าไม่ได้มาจุดๆๆไว้ข้างนอกถ้าจุดๆๆข้างนอกก็คือแต่งคุณฝึกจากการส่องพระที่ไม่มีเก๊เหล่านี้จนชินตานะแล้วคุณก็ไปเทียบกับตะกั่วใหม่ตะกั่วใหม่เป็นแบบไหนตะกั่วใหม่ง่ายนิดเดียวนี่ไงถ้ากระดานอันนี้ปี18นะสมาคมชาวกาญไงเห็นไหมฮะปี18พอแทนนี่06ไม่มีตำหนิแต่ให้คุณรู้จักตะกั่วในแต่ละยุคนะเห็นไหมอันไหนเก่ากว่าอันนี้เก่าถ้าคุณดูตะกั่วแต่ละยุคเป็นทุกอย่างมันจบแล้วซึ่งคุณเจอพระพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามณฑลถ้าเนื้อแบบนี้จ่ายตังโลดถ้าเนื้อแบบนี้พอเอียเปล่าย้อนยุคเปล่านั่นแหละครับคือวิธีการศึกษาพระเครื่องในรูปแบบที่ผมจะนำเสนอเนี่ยปูสุกอ้าวประภามณฑลองค์อะไรเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยห้วยเสือไม่มีเก๊แบบนี้เอามาใช้ดูเห็นป่ะคนอายุก็แบบนี้แต่บอกเฮ้ยแบบนี้เป็นพระกุต้องเก่าเท่าหูยานมันก็ไม่ใช่พอปู่สุกบรรจุกุนะปี64พอมาเจอบางคนถามว่าอ้าวแล้วตะกั่วเก่าเอาไปหลอมจะเป็นยังไงเนี่ยตะกั่วเก่าเอาไปหลอม
อันนี้ตะกั่วเก่าไม่ได้หลอมอันนี้ไม่ได้หลอมถ้ากระดานหลวงพ่อนาถเนี่ยสามารถใช้ดูพระกุได้ในระดับหนึ่งคือถ้ากระดานหลวงพ่อนาถเนี่ยเอาก้อนตะกั่วยุคโบราณปั๊มเลยคุณเห็นไหมข้างเป็นปั๊มตัดเหมือนเหรียญนะก็คือเอาก้อนตะกั่วแหละรีดแล้วก็ปั๊มปึ้งเหมือนเหรียญเลยมีปีกแล้วก็ตัดออกฉะนั้นหลวงพ่อนาถปี20เป็นไงมีสนิมแดงครับเพราะเขาไม่ได้หลอมแต่สมาคมชาวการเอาตะกั่วก้อนเนี้ยหลอมพอหลอมเสร็จก็กลายเป็นใหม่อันนี้18อันนี้20บางคนบอกโอ๊ยอันนี้18ต้องเก่ากว่าแบบนี้เพราะหน้ายังเก่าเลยเฮ้ยเก่ากว่าเพราะหน้าโดยปีที่สร้างอะได้แต่โดยเนื้อพระไม่ได้เพราะอันเนี้ยคือเอาตะกั่วไปหลอมพอหลอมเสร็จก็กลายเป็นตะกั่วใหม่เอ้ยตะกั่วเก่าหลอมจะกลายเป็นใหม่เหรอแร่ตะกั่วอยู่ในดินมาเป็นล้านปีเอาขึ้นมาหลอมใหม่มั้ยล่ะอะไรคือโดนความร้อนน่ะนะความร้อนก็มีการเผาไหม้ถูกป่ะเกิดเอาไนโตรเจนเอาออกซิเจนเอาคาร์บอนไดออกไซด์เอาไฮโดรเจนในอากาศลงมาพอรวมกันเป็นไร H2O กลายเป็นน้ำก็ทำให้เกิดความชื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะบอกว่าอันเนี้ยปี18เอาตะกั่วเก่าก้อนเนี้ยไปหลอมก็จะเป็นใหม่แบบนี้แต่อันเนี้ยไม่ได้หลอมแล้วก็จริงครับไม่ได้หลอมคือเอาวาริสแล้วปั๊มเลยเป็นพระปั๊มแบบนี้ไม่มีรอยปั๊มเพราะเป็นพระเทหน้าเดียวเห็นไหมฮะถ้าคุณเข้าใจวิธีการผลิตคุณก็จะวิเคราะห์พระได้อย่างดีเยี่ยมอย่างเงี้ยถ้าเถียงกันโอ้20ยังเก่าขนาดนี้อันนี้ต้องแท้ต้องเก่ากว่า20มันก็มีคำตอบว่าทำไม20เพราะหน้าจริงเก่ากว่าเพื่อนเขาเอาตะกั่วที่อายุเป็นร้อยปีอะมาปั๊มเลยเห็นไหมมันก็ถูกยืนยันด้วยว่าปั๊มเลยเนี่ยอ้าวชื่นชอบไลน์นี้กดหัวใจกดก้าวให้หน่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในวิธีการสร้างอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งสิ้นเลิกมโนได้แล้วเลิกอาจจะได้แล้วพระเครื่องไม่มีคำว่าอาจจะหรอกครับนะฉะนั้นปูสุกถูกป่ะหลอมไหมหลอมก็ไม่ได้ปั๊มตัดฉะนั้นปูตะกั่วปูสุกเวลาหลอมก็ถ้าตอนที่ถ้าหลอมใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้แต่พอผ่านมาเป็นร้อยปีถูกป่ะพอผ่านเป็นร้อยปีตะกั่วปูสุกก็ตะกั่วปูสุกผมก็ไม่ได้มีมาอีกวันนี้นะครับก็เอาว่าคุณจะซื้อปูสุกอ่ะนะก็อยากจะบอกว่าคุณก็ซื้อให้ได้เนื้อประมาณนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปเป็นองค์ครูในการซื้อพ่อเนียมในการซื้อปู่สุกได้อยากดูพระเป็นง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปนั่งดูไลฟ์ไปนั่งพูดภาษาเซียนให้เสียเวลาซื้อพระที่ไม่มีเก๋เหล่านี้ไปเก็บไว้ที่บ้านไม่แพงด้วยไม่มีเก๋คุณรู้ไหมครับคุณส่องแต่พระแท้จนเป็นแล้วนะมีภาพธรรมชาติเข้าสมองแล้วนะคุณไปดูพระแพงอะถ้ามันเก๋มันจะแตกต่างจากพระแท้เหล่านี้โดยสิ้นเชิงเลยใครบอกว่าพระเครื่องเป็นเรื่องยากไม่เห็นจะยากเลยฮะทำไมเวลาเอาพระไปให้เซียนดูเซียนพลิกหน้าหลัง2ทีต่อราคาถ้ามันดูยากจริงเซียนก็จะพลิกหลัง2ทีแล้วถามราคาได้ครับมันต้องไม่ยากดิแต่ที่เซียนเขาพลิกหน้าพลิกหลัง2นาทีแล้วต่อราคาได้ทำไมเขาถึงดูออกพอพระมันดูง่ายนี่แหละครับแต่คนที่คิดว่าพระดูยากๆก็จะงงกันต่อไปก็จะไม่กล้าความไม่กล้านะครับเขาไม่อยากให้เราเก่งเขาก็หลอกเราไว้ไงเขาเรียกนะมีความสุขกับการนั่งส่องเหรียญพ่อลีวัดอโศการามเนื้อเงินของผมถ้าเป็นบล็อกที่เล่นกันเนื้อเงินนะเขาจะมี 300,000 แต่ผมกล้าพูดเลยว่าบล็อกที่บอกว่าเล่นกัน 300,000 น่ะหาง่ายกว่านี้ครับพักเครื่องเป็นเรื่องง่ายเดินตลาดได้อยู่แล้วครับครับปิดพอลี 40,000 ไม่ขายครับ
เนี่ยเป็นเหรียญเกียรติประวัติผมเลยว่าผมพาหลวงพ่อกลับวัดแล้วผมตามเหรียญนี้มาผมต้องอดทนรอที่จะคิดว่าไม่ได้แล้วด้วยอ่ะรอเหรียญนี้เป็นปีนะจากที่มีเรื่องพ่อลีครั้งนั้นอ่ะนะครับพรุ่งนี้ต้องลงหน้าสตอรี่เฟซบุ๊กแหมเหรียญแกะไอคนที่เอามาขายผมนะบอกเฮ้ยพี่เหรียญนี้พอเวลาเจอเหรียญมันดิ้นไม่ออกยังไงก็แท้เพราะคนที่เล่นพระเป็นน่ะเขาเห็นเนื้อเงินแล้วผิวแบบเนี้ยเขารู้เลยว่าเนี่ยเงินปี2500บวกลบเนื้อตะกั่วในถาดเนี่ยองค์ครูเหล่านี้นะเดี๋ยวผมจะคัดให้แฟนเพจผมมีเป็นตะกร้าเลยพ่อผมซื้อมาทำอะไรป่ะผมซื้อมาวิจัยผมจะบอกให้แบบเนี้ยยุคใหม่แบบเนี้ยยุคใหม่แบบเนี้ยยุคเก่าฉะนั้นถ้าใครมาที่เนี่ยแล้วส่องพระกับผมอ่ะคุณพลิกหน้าพลิกหลังคุณรู้เลยว่าพระถึงยุคไม่ถึงยุคเนี่ยมีแบบเนี้ยนะบอกเลยมีไว้ที่บ้านอ่ะปู่สุกเก๋พ่อเนียมเก๋มาไม่ได้กินแฟนเพจผมหรอกจริงๆปิดตาเนื้อเมฆกสิทธิ์หลวงพ่ออะไรก็ที่พ่อพระกูทับอนงค์ไงพระกูทับวัดอนงค์สิครับแบบนี้นะโอ้โหอ้าวนี่พ่อนาคอันนี้หน้าฤาษีอันนี้หน้าหายากหน้าฤาษีพ่อนาคหน้าฤาษีเอาโอ้โหเอาแบบเมื่อก่อนเอาเนี่ยเอา 6,900 หลวงพ่อนาคหน้าฤาษีไอ้เจ้าแบงค์วัดเขาเกาหัวเลยอยากให้อ่ะ 6,900 บาทนี่หน้าที่หายากก็คือหน้าเนี้ยครับหน้าฤาษีวัดศรีโลหะใช่เนี่ยถ้าใครได้เห็นจะเข้าใจว่าเออตะกั่วสมัยโบราณมาปั๊มโอ้กายต้องติดต่อจอจุนปากเก็ดเลยนี่รายการสุดท้ายให้คนที่รีบนอนเสียดายเลย 6,500 บาทครับสำหรับวันนี้ผมลงแพรต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ